ตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์ด้วยแอป InShot ครับบทนี้บทที่9ครับผมจะพูดถึงวิธีการติดตั้งฟอนต์ที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตชอบฟอนต์สวยๆฟอนต์ไหนโหลดมาใช้ได้ทันทีเลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เรามาดูวิธีการติดตั้งฟอนต์จากอินเทอร์เน็ตกันดีกว่านะครับผมนะก่อนอื่นเลยครับนี่เปิดแอป InShot ขึ้นมานะครับผมลองใส่ตัวหนังสือขึ้นมาเหมือนเดิมเลยจากบทที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปแล้วกดข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือได้เลยครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนตำแหน่งขยายขนาดได้ปึ๊บโอเคนะครับต่อมาครับที่ตรงนี้นั่นเองนะครับกด AA นะครับคือการเปลี่ยนฟอนต์นะครับข้อดีของแอปนี้เนี่ยที่ดีสุดๆเลยคือเราสามารถที่จะเอาฟอนต์จากไหนก็ได้ในคอมในโลกอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆโหลดลงมาในมือถือแล้วใช้งานฟอนต์นั้นได้ทันทีเลยแจ๋วจริงๆเลยครับนะตรงนี้ครับวิธีการก็คือถ้าเราใช้ฟอนต์จากในมือถือเราก่อนนะในแอปนะเห็นไหมครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ถ้าต้องการใช้ของเราเองกดที่ตรงนี้นะครับผมก็คือไปดาวน์โหลดฟอนต์มาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์ก่อนดีกว่าครับผมง่ายมากๆตัวนี้นะครับทุกคนนะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับไปที่เว็บไซต์ครับที่ชื่อว่านี่ต้องหน้าจอใหญ่ๆเลยครับเว็บนี้ f0nt.com ตรงนี้ดูดีๆนะครับไม่ใช่ O นะ f0nt.com พูดถึงเจ้าตัวเว็บนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยก็คือจะมีฟอนต์ที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะแล้วก็ทางผู้จัดทำเนี่ยหลายๆคนบอกว่าใช้ฟรีได้สำหรับส่วนตัวแต่ถ้าจะใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราก็ครูอุดหนุนเขาได้นะฟอนต์หนึ่งก็อาจจะ500บาทนะครับผมอันนี้คือใช้งานในเชิงพาณิชย์นะส่วนถ้าใครใช้งานที่ไม่ได้เชิงพาณิชย์ไม่ได้เอาไปทำค้าขายอะไรไม่ได้ไปทำคลิปเพื่อขายของอย่างไรก็ใช้ส่วนตัวก็ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าใช้ได้ฟรีนะครับผมแต่ต้องดูดีๆนะบางฟอนต์เขาก็มีการคิดเงินเช่นเดียวกันโอเคครับตัวนี้ครับ f0nt.com แล้วก็ไล่ออกมาเลยครับชอบฟอนต์อันไหนนะครับผมอันนี้น่าสนใจครับ fc muffin ดูคิคุดีนะครับเอาฟอนต์นี้ครับกดเลยปังเสร็จแล้วนะครับในหน้าฟอนต์นี่แหละครับเขาก็จะมีบอกข้อกำหนดนะว่าให้ใช้งานอย่างไรเราดูฟอนต์ก่อนครับว่าเราชอบใจหรือเปล่านี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเขาบอกชัดเจนเลยนะฟอนต์นี้แจกฟรีสำหรับการใช้งานทั่วไปก็คือใช้สำหรับเรานั่นแหละใช้ทั่วไปพี่ไม่ใช่เป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์คือไม่ได้ทำคลิปหรือไปทำอาร์ตเวิร์กอะไรไปหาเงินนะครับใช้ฟรีได้แต่ต้องการใช้งานเชิงพาณิชย์เนี่ยสนับสนุนเขาหน่อยราคาเพียง500บาทนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้ครับมันก็จะมีที่ให้เราดาวน์โหลดนั่นเองเห็นไหมครับนี่ดาวน์โหลดตัวเบลเลอร์เทอร์เลยกดดาวน์โหลดเลยครับป๋องเห็นไหมครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟล์ซิปแล้วเราก็เปิดซิปได้เลยตัวนี้เช่นเดิมนะครับถ้าใครดาวน์โหลดโดยใช้ Android หรือ iPad มันจะไปอยู่ในiCloud นะครับผมต้องจัดการที่ iCloud ได้เช่นเดียวกันนะครับกดเปิดเลยต๊อกเปิดเสร็จแล้วครับนี่ตรงนี้ขออนุญาตเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยจะมีคำว่าแยกอยู่ก็คือมันเป็นไฟล์ zip ก็คือบีบอัดไฟล์มาเราต้องแยกก่อนนะครับนะกดแยกต๊องเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูดีๆตรงนี้คือพอแยกเสร็จเขาบอกว่าฟอนต์ของเราครับอยู่ในมือถือเรานั่นแหละในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดแล้วก็ FC Muffin นั่นเองตอนนี้ครับเราย้อนกลับไปที่เจ้าตัวแอป InShot ของเราครับนี่นะโอเคนะครับแอป InShot ของเราต่อมาก็คือปึ๊บเราจะมาเปลี่ยนฟอนต์กันดีกว่านะครับผมวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยให้เราก็เลือกไปที่ฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคำว่าแก้ไขนั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้ครับถ้าเราไม่กดฟอนต์เนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าแก้ไขนะหรือถ้าเรากดบวกตัวนี้เนี่ยบวกข้อความคือจะเป็นการเพิ่มข้อความผมขออนุญาตกดค้างครับผมเปลี่ยนตำแหน่งให้มาชิดซ้ายก่อนโอเคนะครับ
กดที่ฟอนต์ปึ๊กแล้วกดคำว่าแก้ไขนั่นเองนะครับฟอนต์แล้วก็แก้ไขปังเสร็จแล้วครับกดที่คำว่า AA ได้เลยปึ๊บแล้วตรงนี้ครับไปดาวน์โหลดฟอนต์จากมือถือเราเลยครับตรงนี้มุมขวานะครับฟอนต์ของเราอยู่ในโฟลเดอร์ไหนครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็คือดาวน์โหลดจำได้ไหมครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็ FC Muffin มาแล้วปึ้งแล้วเราก็เลือกติ๊กถูกทุกอันเลยครับผมต้อง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 แล้วกดติ๊กถูกปึ๊บเห็นไหมครับ FC Muffin มาเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้นี่เห็นไหมครับเหมือนกับต้นฉบับเป๊ะเลยอันนี้คือตัวเอียงตัวหนาอันนี้ตัวเอียงครับอิตาลิกป๊อกเห็นไหมครับเอียงแล้วอันนี้ตัวปกตินะครับต๊อกลงไปเห็นไหมครับนี่แหละครับวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์มาใช้งานนั่นเองนะครับขยายใหญ่หน่อยปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเลยปึ๊บนะตัวนี้ครับถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความก็ทำได้นะครับเพิ่มข้อความก็กดที่บวกข้อความตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับปึ๊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 บเห็นไหมครับพิมพ์ได้เช่นเดียวกันเลยตัวนี้ปึ๊บนะแล้วเราก็กดติ๊กถูกลงไปนี่ FC Muffin เสร็จแล้วถ้าต้องการให้ฟอนต์ยาวขนาดไหนเราก็กดตัวนี้เลื่อนได้นะครับตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยลากซ้ายลากขวาให้ฟอนต์มันแสดงนานขึ้นนะด้านขวาด้านซ้ายก็ลากได้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้บทต่อไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีการใส่แล้วก็โหลดสติ๊กเกอร์ใช้ในแอปทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับบทนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเสกสรรปั้น YouTube อย่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อ